ของนี้จะแปลกๆหน่อยครับตอนนี้อยู่กับเว็บมาสเตอร์น็อตครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับแล้วก็อันนี้อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับนี่ต้องสวัสดีสวัสดีค่ะนี่ด็อกเตอร์นะครับนี่ด็อกเตอร์แนะนำตัวก่อนตอนนี้ด็อกเตอร์จุฬาลักษณ์วัฒนานนท์นะครับหรือเรียกว่าอาจารย์เจียมเองก็ได้ค่ะเรียกวันนี้มาที่คณะวิทยาศาสตร์เพราะว่ามีกันดั้มครับใช่ไหมกันดั้มใช่ครับอาจารย์วันนี้มีโปรเจกต์อะไรครับอาจารย์ก็วันนี้เรามีโปรเจกต์ที่เราให้นักศึกษาชั้นปีที่3เนาะทำใช่ทำเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสมองกลเพื่อควบคุมหุ่นยนต์กันดั้มที่เป็นชุดยูนิคอนกันดั้มยูนิคอนใช่ค่ะสมองกลใช่อาจารย์เป็นยังไงอธิบายนี่ก็สามารถที่จะแปลงร่างได้แปลงร่างใช่แปลงร่างจากโหมดDestroy Modeขอโทษโหมดปกติเนี่ยนะไปเป็นโหมด Destroy Mode เนาะที่สามารถที่จะสั่งคอนโทรลผ่านมือถือได้และที่สำคัญนี่คือเราก็จะมีการนำเสนอเป็นภาพโฮโลแกรมโฮโลแกรมด้วยใช่ค่ะเป็นเทคนิคพิเศษต่างๆแปลงร่างได้นี่คือแมคานิกใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีโฮโลแกรมมาเกี่ยวอีกใช่ใช่ใช่ซึ่งจริงจะบอกว่าตอนนี้เราได้แรงบันดาลใจมาจากคุณไผ่ร้านอาเคเดียโอ้คุณไผ่และกระเดียนี่เองใช่ค่ะเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการโอ้สนับสนุนอะไรบ้างครับอาจารย์ก็ตอนนี้ก็คือทางร้านอาเคเดียสนับสนุนตัวหุ่นกันดั้มนะคะที่เป็นตัว MG 2ตัว MG 2ตัวใช่ค่ะแล้วก็เป็นยูนิคอนเมกะไซส์2ตัวใช่ค่ะอ๋อคือเราจะทำเมกะไซส์ตัวนึงแล้วก็ MG ตัวนึงใช่ไหมใช่ใช่ค่ะตัว MG นี่ทำเป็นตัวต้นแบบก่อนคือเหมือนกับเป็นตัวทดลองเพื่อให้เด็กรู้เรื่องเมคานิกข้างในว่ามันมีการขับเคลื่อนยังไงเคลื่อนไหวยังไงอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วตัวที่เป็นตัวใช้ในการใช้งานจริงๆอ่ะที่นำเสนอจริงๆอ่ะจะเป็นตัวเมกะไซส์ค่ะตัวเนี้ยซึ่งจริงๆในแล็บเนี้ยเราจะเรียกว่าแล็บห้องสเต็มเนาะก็จะมีหลายโปรเจกต์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันซึ่งก็จะเอามาพัฒนาโปรเจกต์มาพัฒนาต่อให้ยูนิคอนของเราหรือกันดั้มของเราเนี่ยมีเอฟเฟคที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเฟสดีเทคชั่นเรื่องของการทำแขนกลให้มันสามารถเคลื่อนไหวได้แขนกลใช่ค่ะขับเคลื่อนแขนกลแล้วก็เรื่องของการทำระบบช่วยจดจำอย่างอื่นช่วยจดจำใบหน้าอื่นสามารถประยุกต์ใช้เป็นแบบมีประโยชน์เลยได้ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งสามารถที่จะประยุกต์ใช้เกี่ยวกับผู้พิการในอนาคตก็ได้หรือว่าเราสามารถที่จะคอนโทรลผ่านอะไรจากที่แหล่งไกลๆอย่างเงี้ยให้มันสามารถทำงานได้ผมฟังนี่ผมขนลุกพี่ก็ขนลุกเหมือนกันพอหุ่นกันดั้มนี่ไปได้ขนาดนี้เลยใช่ค่ะใช่เราคาดหวังว่าให้เป็นแบบนี้ซึ่งเราก็จะมีทีมเด็กอะหลายๆทีมเลยอยู่ในห้องแบบนี้ด้วยกันมีหลายๆทีมใช่ไหมใช่ค่ะหลายๆทีมที่มาช่วยกันให้งานมันเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นเนาะแล้วก็เด็กก็จะได้ทำงานได้จริงแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะนอกจากที่เขาจะเรียนในห้องแบบห้องเรียนธรรมดาเนี่ยงานเขาสามารถที่จะโชว์ได้แล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงที่มีประโยชน์เป็นต้นแบบก็ยังดีคราวนี้ผมอยากคุยกับน้องที่เขาทำโปรเจกต์แล้วครับอาจารย์โปรเจกต์กันดั้มดีกว่าคนครับคือถ้าโปรเจกต์กันดั้มเนี่ยเรามีทั้งหมด4คนแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ค่ะกลุ่มนึงก็จะทำกลุ่มเกี่ยวกับการคอนโทรลระบบสมองกลเป็นหลักสมองกลใช่สมองกลยังไงครับอาจารย์ก็เดี๋ยวให้เด็กเข้ามานำเสนอเองต้องมีเซนใช่ไหมใช่ใช่ผมอยากฟังแล้วได้เดี๋ยวไปคุยกับน้องกลุ่มแรกเลยแล้วครับน่าค่ะโอเคค่ะอ่ะตอนนี้ผมอยู่กับทีมแรกแล้วครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กับน้องเบียร์ครับน้องเบียร์แนะนำตัวให้ทางบ้านรู้จักครับผมครับสวัสดีครับนายพัทรวิศาคอนเย็นครับเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับชื่อเล่นชื่อเบียร์ครับตอนนี้อยู่ชั้นอะไรครับอยู่ปี3กำลังขึ้นปี4ครับกำลังจะขึ้นปี4ครับผมจบแน่ๆครับผมต้องจบครับยังไงต้องจบครับด้วยโปรเจกต์นี้เลยครับโปรเจกต์ชื่ออะไรของเราการพัฒนาสมองกลแบบฝังตัวกรณีศึกษาโมบิลสูตกันดั้มยูนิคอนครับโอ้โหชื่ออลังการขนาดนั้นมันเป็นยังไงครับฝังตัวอะไรนะคือจะเป็นการที่ว่าเราเคยดูเราดูในการ์ตูนเนี่ยครับเป็นเหมือนแอนิเมชันที่อยากจะทำได้เหมือนเขาอยากให้มันเฮ้ยมันออกมาเป็นตัวจริงได้แต่คือในความโลกความจริงคือเราต้องไปขยับเองและซึ่งมันเป็นตัวเล็กอยู่ใช่เราอยากให้เฮ้ยมันยังเป็นตัวใหญ่เว้ยแล้วเราแบบเฮ้ยมันขยับได้ด้วยมันขยับได้เลยเหรอมันขยับเลยใช่ครับแปลงร่างครับแปลงร่างจริงๆเลยจริงๆเลยครับโอ้โหแบบที่โอไดบะใช่ครับอิโอไดบะครับแต่ของเขาจะได้บางส่วนแต่ของเราจะได้เกือบทุกส่วนเลยจริงเนี่ยจริงครับนั่นเลยอ่ะนี่คนดูอยู่นี่ทำไม่ได้นี่หน้าแตกเลยจินตนาการสำคัญกว่าความคิดครับผมกูก็นั้นเลยครับผมแล้วมันยังไงครับมันเกี่ยวกับสมองกลอะไรไงคือเป็นเราจะพัฒนาโดยใช้บอร์ด Arduino แล้วก็พวกเซอร์โวเนี่ยคือเหมือนคล้ายๆมองในอีกมุมนึงคือมอเตอร์แต่จะเป็นตัวเล็กคือจะเป็นแบบนี้
อันนี้คือมอเตอร์อันนี้คือโซโวครับโซโวครับผมจะเป็นเหมือนว่ามอเตอร์ตัวเล็กๆแต่แมคานิกจะไม่เหมือนกันมอเตอร์จะเป็นการที่ว่าใช้ไฟฟ้าในการหมุนไฟฟ้าในการใช่ครับมันเป็นทางพลังงานแม่เหล็กครับแต่นี้เป็นมอเตอร์ที่ว่าหมุนตัวเล็กๆในการที่จะขยับจะมีแรงมากกว่ามอเตอร์ใช่ครับเราจะทำการเอาตัวนี้ไปทำแมคานิกใส่เข้าไปในตัวเมกาไซมันจะฝังอยู่ในตัวใช่ครับทุกอย่างจะฝังในตัวหมดแล้วเราการจะใส่สีเราสามารถสั่งการได้ว่าเรามันเป็นหลอด RGB ที่ ใช่ครับที่สามารถมีใส่สีได้หมด16ล้านสี16ล้านสีใช่ครับคือเราสามารถเลือกได้เลยเราอยากได้สีแบบไหนแบบนี้เลยครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากได้สีอะไรเราเลือกได้เลยแล้วจะสั่งการที่ตัวหลอดไฟแล้วมันจะแสดงผลมาใช่ครับครับผมแล้วสมองกลนี่คือยังไงนะครับคือมันเป็นตัวบอร์ดที่อยู่ด้านหลังเรามันจะอยู่ด้านหลังเลยคือมันจะสั่งการผ่านเอาบอร์ดนี้ปุ๊บมันจะเป็นบอร์ดคล้ายบอร์ดนี้ครับบอร์ดนี้สมองกลใช่ครับแล้วก็สั่งงานผ่านไปสั่งไปที่มอเตอร์ให้มอเตอร์ทำงานแล้วก็ตัวนี้มันจะขยับผมมันจะขยับปุ๊บใช่ครับเป็นแปลงร่างเหมือนที่อ๋อใช่ครับแบบโอ้โหที่เราฝันกันเลยอันนี้ทำได้จริงๆใช่ไหมจริงครับจริงนะจริงๆครับได้ได้เดี๋ยวรอดูแล้วจริงๆความยากวันนี้คุยกันมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเห็นมีแขนมีอะไรแล้วนะความยากคือไงครับโปรเจกต์ของเราเนี่ยความยากของตัวนี้ครับคือการที่ว่าเราต้องทำให้แมคานิกข้างในเนี่ยมันขยับให้ได้ตามส่วนที่เราต้องการเป็นจริงมากสุดคือด้วยจำนวนที่จำกัดคือขนาดไซส์ที่ว่ามันจะใส่ข้อมูลพวกข้อมูลไอ้พวกแมคานิกข้างในเนี่ยยากหน่อยอันนี้คือมีกาไซส์แล้วนะใช่ครับจะใส่ยากของที่ของจีนเนี่ยข้างตัวจะเป็น1:20จะใหญ่กว่านี้เยอะโอ้ใช่ครับแต่เห็นในคลิปใช่ไหมใช่ครับที่เห็นในคลิปตามที่ได้ดูเลยทีนี้ยากกว่ายากกว่าเพราะเราจะเอาไปตัวเล็กซึ่งดีเทลจะเป็นเหมือนนี้เลยเราโดยที่ว่าเราใช้อุปกรณ์เนี่ยเราใช้ผ่าน 3D printer คือเครื่องนี้ใช้ 3D printer ใช่ครับในการที่ว่าทำแมคานิกข้างในของมันโหนี่งานนี้จริงจังมากเลยนะจริงจังครับต้องจบครับต้องจบต้องจบครับไม่เสร็จนี่ไม่จบครับแล้วถ้าดูแมคานิกคร่าวๆครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปรูปไปร่างมากดูโดยรวมทั้งหมดคิดว่าตรงส่วนไหนยากสุดครับส่วนไหนยากสุดน่าจะเป็นส่วนที่หัวกับส่วนที่ขาครับโอ้โหหัวนี่ยากใช่ไหมครับผมแยกเขาออกมาใช่ครับแล้วก็จะมีตรงส่วนตรงแก้มกับไอ้ตรงข้างๆนี้ที่ว่ามดน้ำหมุนด้วยอ๋อเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมเราวางแมคานิกไว้ยังไงบ้างคือตรงหัวเนี่ยตรงหัวเนี่ยที่ผมวางไว้คือจะทำแบบว่าใส่มอเตอร์ถ้าใส่เป็นตัวเล็กที่หมายถึงการชำแหละของตัวมอเตอร์ตัวนี้มาให้ใส่ปุ๊บแล้วการที่ว่าหัวเนี่ยหมุนเขาเนี่ยจะแยกปกติอยู่แล้วครับผมแล้วข้างในเนี่ยจะเหมือนเป็นอากาศที่ขึ้นมาแล้วก็จะสวับทำได้ไหมได้ครับนึกภาพออกแล้วครับผมมันน่าจะเป็นไปได้ครับผมโอ้โหตื่นเต้นครับจินตนาการสำคัญกว่าความคิดครับรอบโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าทีมเบียร์จะทำสำเร็จไหมแต่ทีมมี2คนใช่ไหมใช่ครับวันนี้ไปไหนอีกคนอ่ะอีกคนทำงานติดธุระครับติดธุระทำงานกำลังซุ่มอยู่อีกคนจะเป็นด้านโค้ดจ๋าเลยครับโค้ดเลยอ่ะมีการเขียนโค้ดด้วยเขียนครับเป็นเหมือนว่าเอาโค้ดตัวนี้ฝังไว้ในสมองกลใช้การสั่งงานครับไปกันใหญ่แล้วครับมันเกินกันพาแล้วไงอันนี้ตื่นเต้นส่วนตัวผมตื่นเต้นเลยนะครับผมเดี๋ยวรอชมเลยครับครับตอนนี้คิดว่าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่เราทำครับตอนนี้ถ้ารวมกับตัวแอปพลิเคชันที่เราใช้การสั่งงานด้วยอันนี้ประมาณ 60% แล้วตอนนี้ครับผม 60% แล้วในส่วนของทั้งคู่เลยครับทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ทั้งตัวโมเดลโหนี่ก็คือว่าใกล้แล้วดิใช่ครับงั้นถ้ามาคราวหน้าน่าจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้ครับครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามชมครับผมครับนะครับน้องเบียร์ สุดยอดโอ้สุดยอดมากเลยครับอาจารย์กลุ่มแรกเป็นแมคานิกเลยนะใช่ค่ะอันนี้แค่กลุ่มแรกนะต้องมาดูกลุ่มที่2เราจะมีที่2จะเป็นยังไงครับจะเป็นเรื่องของการนำเสนอสื่อด้วยสื่อมัลติมีเดียมัลติมีเดียใช่แล้วก็มีการเอาโฮโลแกรมอ่ะเข้ามาช่วยในการนำเสนอผมได้ยินมาบ้างโฮโลแกรมนี่มันคือยังไงครับคือภาพ3มิติ4มิติพี่จะบอกว่าพี่อยากให้เด็กอ่ะพรีเซนต์เองด้วยดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวของเด็กอ่ะเดี๋ยวพอดีท่านเกิดพี่พูดเยอะเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพี่ไปมัดจำเด็กเกินไปงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคุยกับน้องกลุ่มที่2นะครับใช่ใช่ค่ะโฮโลแกรมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองไปดูกันครับอันนี้ต้องบอกว่าเด็กผู้หญิงทำด้วยนะคะไม่ใช่เด็กผู้ชายนะคะนักวิทยาศาสตร์สาวครับใช่ไปคุยกันเลยครับค่ะตอนนี้ก็อยู่กับนักวิทยาศาสตร์สาวแล้วนะครับก่อนอื่นแนะนำตัวให้ทางบ้านรู้จักนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะนางสาวธมลวรรณวรรณภาหุ่นนะคะกำลังศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะน้องออมใช่ไหมออม
นี่คือน้องออมครับที่พูดคุยกับอาจารย์เจี๊ยบมาครับเป็นโฮโลแกรมใช่ค่ะเป็นการแนะนำให้ทางบ้านรู้จักนิดนึงโฮโลแกรมนี่มันเป็นยังไงครับเป็นเหมือนกับว่าการฉายภาพอะค่ะจากหลายๆทางที่เป็นภาพสองมิติลงมาบนฉากพีระมิดของโฮโลแกรมไหมคะพอเป็นการตกกระทบเนี่ยมันจะเกิดการหักเหเข้ามาที่ภาพอยู่ตรงกลางแล้วพอมันกระทบมาหลายๆทางเนี่ยมันจะเกิดเป็นภาพแบบโมเดล3มิติขึ้นมาให้เรามองเห็นได้หลายๆมุมค่ะฟังดูก็เหมือนจะเข้าใจครับก็แบบพอเรามองภาพนี้ใช่ไหมคะคือเราจะมองเห็นแค่ด้านเดียวโอเคเราจะมองเห็นแค่ด้านเดียวมองเห็นแค่ด้านเดียวค่ะแต่ว่าพอเราฉายลงมาเนี่ยพอมันตกกระทบภาพจากทางซ้ายด้านหน้าแล้วก็ด้านขวาเนี่ยมันจะมารวมอยู่ตรงกลางอะให้เราแบบเห็นด้านซ้ายด้วยด้านหน้าด้วยด้านขวาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วโปรเจกต์ที่เราวางไว้เนี่ยเราจะเล่นโฮโลแกรมอะไรยังไงกับหุ่นตัวนี้ครับเป็นการต้องศึกษาจากแอนิเมชันก่อนค่ะโดยบางฉากเนี่ยเราจะใช้แอนิเมชันเป็นต้นแบบในการเป็นคอนเซปต์ของตัวเนี่ยแอนิเมชันเป็นต้นแบบเลยใช่ไหมอันนี้คือน้องออมดูแอนิเมชันอยู่แล้วใช่ไหมดูค่ะรู้เลยใช่ไหมชอบไหมชอบค่ะชอบมากเลยใช่ค่ะแล้วเราตั้งใจว่าจะเป็นฉากไหนครับเป็นฉากตอนที่สงครามสู้กับโบนี่อะค่ะโอ้ล้ำขนาดนั้นเป็นฉากที่ชอบสุดค่ะคือมันจะมีฉากแบบปล่อยตัวมาจากยานบินแล้วก็มีการยิงบีมไรเฟิลออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการแบบทานฟอร์มด้วยมีทานฟอร์มด้วยจับยูนิคอร์นโหมดเป็นเดสทอยโหมดอะไรเงี้ยค่ะและไอเดียที่วางไว้คร่าวๆนี่ตัวหุ่นที่เราจะไปวางจะเป็นร่างไหนครับเป็นตัวมาสเตอร์เกรดค่ะ Master เป็น Grade. แบบที่ทานฟอร์มไว้อยู่แล้วทานฟอร์มไว้แล้วเดี๋ยวจะจัดท่าไว้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วภาพที่เราจะยิงฉายเข้าไปนี่คือจะเป็นอะไรตัวถ้าคือที่วางคอนเซปต์ไว้คือเราจะทำฉากให้มืดก่อนค่ะเราจะเล่นเป็นตัวแอนิเมชันไว้ก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยพออยู่ในโหมดของตัว Destroy โหมดแล้วเราจะค่อยให้เหมือนกับภาพไปซ้อนทับกับตัวหุ่นจริงๆแล้วค่อยให้ภาพหายไปแล้วเหลือแต่ตัวหุ่นไว้กับบีมเซเบอร์ที่เราทำเป็นภาพโฮโลแกรมไว้ถือไว้โอ้มันจะมีบีมเซเบอร์ออกมาเลยครับใช่ค่ะคือเดิมนี่ตัวหุ่นจริงๆเนี่ยคือจะเป็นดาบเป็นด้ามดาบเฉยใช่ค่ะดาบแบบพลาสติกเลยค่ะอันนี้เราจะใช้โฮโลแกรมเข้ามาช่วยโฮโลแกรมนี่คือจะเสกบีมเซเบอร์มาฟื้นออกมาใช่ค่ะแบบ Star Wars วันอย่างนั้นเลยแล้วจริงๆความยากเท่าที่ลองทำไปนี่ความยากเป็นยังไงบ้างความยากแทบจะตั้งแต่ออกแบบเลยค่ะตั้งแต่คิดฉากตั้งแต่ออกแบบทำตัวแอนิเมชันการเรนเดอร์วิดีโอด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ที่ยากอย่างคือเราจะทำยังไงให้มันซ้อนภาพกับตัวหุ่นที่เราตั้งไว้ในพีระมิดได้หุ่นมันยืนไม่นิ่งใช่แต่ตัวที่มาเล่นนี่คือภาพโฮโลแกรมที่เราสร้างขึ้นมาใช่เป็น 3D อ่ะครับที่เราสร้างขึ้นมาใช่ค่ะเป็น 3D อ๋อคือคณะนี้นี่เขาก็สอน 3D ด้วยนะสอนเหมือนกันค่ะแต่ว่าส่วนนี้มันจะมีการเล่นแสงด้วยใส่เสียงด้วยก็จะมีการใช้บอร์ดเข้ามาช่วยค่ะเป็นระบบฝังตัวอะไรเงี้ยโอ้นี่คือของน้องออมแล้วก็จะเป็นแบบแนวมัลติมีเดียใช่ค่ะเป็นแบบภาพและเสียงอะไรเงี้ยนะตอนนี้ทำไปประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าตอนนี้ก็สัก 40% ได้40เลยอ่ะได้อยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเริ่มทำตัวฐานแล้วแล้วก็มีการวางวิดีโอเนื้อเรื่องอะไรแล้วส่วนที่เอามาเนี่ยจะเป็นแบบคร่าวๆอะค่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องจริงๆอาจจะยาวกว่านี้สักประมาณ2อาทิตย์ได้แต่นี่ที่ให้ดูนี่คือภาพพรีเซนต์นะครับแล้วทีมี2คนใช่ไหมใช่ค่ะอีกคนไปไหนครับทำธุระที่บ้านทำธุระที่บ้านกำลังอาจจะปั้นทีดีอยู่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้น้องออมนะครับนักวิทยาศาสตร์สาวทำคนแก้ออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมกันละกันนะครับวันนี้ขอบคุณน้องออมมากเลยครับสวัสดีครับโอ้โหดูทั้ง2กลุ่มเลยครับอาจารย์น่าสนใจมากเลยครับคือตอนนี้นี่คือกำลังเริ่มโปรเจกต์ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะกำลังเริ่มได้ประมาณ3เดือน3เดือน3เดือนตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นละแล้วก็เด็กเขาก็จะรู้คอนเซ็ปต์ของเขาละว่าเขาต้องทำอะไรต่อกับงานของเขาแล้วเงื่อนไขของเราก็คือเด็กต้องมารายงานรายงานต้องมารายงานโปรเจกต์กับพี่เนี่ยทุกๆเดือนเดือนละหนึ่งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อเราไม่อยากให้เด็กทิ้งงานไปไงว่าพอไม่เจออาจารย์ที่ปรึกษาเด็กก็จะเหมือนกับเขาก็จะชิวๆเกินไปน้องปีอะไรนะครับน้องปี3ค่ะปี3นี่โปรเจกต์จบแล้วครับใช่ค่ะนี่ต้องเป็นโปรเจกต์จบแล้วมันก็ต้องเสร็จแล้วนะใช่มันไม่เสร็จเราก็ต้องเสร็จอะอะไรเงี้ยคือสเต็ปถัดไปที่อยากจะให้เป็นก็คือว่ากันดั้มสามารถที่จะจดจำตัวคนเจ้าของได้ไงว่าเนี่ยคือใครอย่างเงี้ยแล้วสามารถที่จะคอนโทรลผ่านระยะไกลอะไรเงี้ยทำงานได้ถ้าเป้าหมายคืออยากให้มันเดินได้ด้วยแต่ว่าอันนี้ก็คือเราค่อยๆไปทีละขั้นตอนเนาะได้เลยครับแต่ว่าเราเริ่มจากจุดที่เรา
ต้องบอกก่อนเลยต้องเริ่มจากจุดที่อาจารย์น่ะชอบด้วยคือชอบกันดั้มอาจารย์ชอบกันดั้มใช่ใช่ชอบกันดั้มชอบต่อกันดั้มอยู่แล้วแล้วจริงดิแล้วบังเอิญว่าเอาตัวกันดั้มเนี่ยมาคุยกับเด็กแล้วเด็กเขาก็ชอบด้วยไงเราก็ได้แตกจากคนที่ชอบกับชอบเหมือนกันให้ทำงานออกมาเป็นชิ้นงานที่ดีได้เงี้ยเด็กเวลาเขาทำงานเขาก็จะรู้สึกว่ามีความสุขฝากทางบ้านนิดนึงครับน้องๆที่สนใจอยากจะมาเรียนนี่ยังไงดีครับก็ฝากนิดนึงนะคะสำหรับคณะวิทยาศาสตร์อะตอนนี้เราอย่างเช่นสาขาที่อาจารย์เจฟดูแลอยู่ก็คือสาขาเรื่องสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่ได้หมายความว่าจะมาต้องมาเขียนโปรแกรมอย่างเดียวเราสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้อีกหลากหลายเลยกันดั้มก็ได้กันดั้มอย่างเช่นจะเห็นเลยกันดั้มตอนนี้ก็คือเอามาทำเป็นโปรเจกต์ของเด็กก็ได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะต่อยอดอย่างไรให้มันมีประโยชน์เท่านั้นเองเนี่ยค่ะในแลบเนี่ยที่บอกคือไม่ได้มีแค่กันดั้มอย่างเดียวเราสามารถมีเรื่องของเฟซดีเทคชันก็คือสามารถจดจำใบหน้าได้ด้วยอันนี้นักศึกษาทำนักศึกษาทำใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีแขนกลที่ตอนนี้กำลังใช่ค่ะสามารถที่จะขยับแล้วเราสามารถที่จะเอาไปใช้กับตอบสนองให้กับผู้พิการด้านแขนอย่างเงี้ยนี่คือเป็นตัวต้นแบบซึ่งตอนนี้เด็กเขาก็ทำจากเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2และ3อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่คณะวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะที่จะเกิดขึ้นในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6ใช่ค่ะคลอง6มาไม่ไกลค่ะรับสมัครนักศึกษาที่สนใจนะคะจะบอกว่าเอาเรื่องเกมมาทางเราก็ได้ทางเราก็สนใจยินดีแล้วทางเกมก็ทำใช่ไหมครับทางเกมก็ทำค่ะมีหลายๆเด็กๆโปรเจกต์หลายกลุ่มที่ทำเรื่องเกมอยู่กันดั้มเกมเนี่ยมาเลยใช่ใช่เทียบได้เลยทำกันตูนเราก็มีนะคะทำได้เหมือนกันอาจารย์สุดยอดรับหมดค่ะตอนนี้ค่ะนี่ครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันอันนี้คือเทปแรกนะเดี๋ยวรอติดตามผลงานของ RX Zero Unicorn นะครับแปลงร่างจะสำเร็จไหมเดี๋ยวติดตามต่ออาจจะเดือนหน้าเดือนถัดไปเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เจี๊ยบมากเลยนะครับดีค่ะขอบคุณค่ะครับดีค่ะยอด